เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะบริษัท NEC Corporation และบริษัท NEC Corporation ประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดงานแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยนะคะ NEC Innovation Solution Fair 2018ณโรงแรมเซ็นทรัลแกลและบางกอก Convention Center at Central World ค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะทาง NEC จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดนะคะในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอัญชันฉลาดโดยได้ทำการจัดแสดงนวัตกรรมความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผ่านการแสดงผลงานมากกว่า30บูธเลยทีเดียวค่ะและการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกดร.ประจินจันทร์ตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติกล่าวเปิดงานนะคะพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ทาคาชินิอิโนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัท NEC Corporation เข้าร่วมบรรยายและให้ความรู้บนเวทีอีกด้วยค่ะและไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะคือการจัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้แนวความคิด Smart City ที่เกิดจากการนำนวัตกรรมของ NEC มาประยุกต์ใช้อย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและลายนิ้วมือโดยจะเป็นการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือนะคะแทนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะอันนี้ค่ะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ก็คือจะเป็น Face Recognition คือการสแกนใบหน้าแล้วก็ Payment จ่ายตังค์ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระเงินนี่ค่ะจะเป็นตัวอย่างของ Face Recognition เริ่มต้นนะคะง่ายๆก็คือการ Register หน้าตัวเองเข้าไปอาจจะผูกกับบัตรเครดิตหรือว่าอาจจะผูกกับบัตรเดบิตพอผูกบัตรเครดิตเสร็จปุ๊บเวลาเราซื้อสินค้าเราสามารถทำเซลล์เช็คเอาท์โดยการสแกนสินค้าหรือเลือกเมนูสินค้าเสร็จแล้วสแกนหน้าสามารถชำระเงินได้เลยในตัวนี้ค่ะข้อดีก็คือจะสามารถแยกถึงขั้นแยกฝาแฝดได้เลยอันนี้ค่ะได้ทำ POC ที่ญี่ปุ่นแล้วนั่นหมายความว่าสามารถแยกได้ถึงขั้นไม่ว่าจะเป็นใส่แว่นตาใส่หมวกหรือว่าฝาแฝดเพราะฉะนั้นค่ะมองว่าคนไทยก็ไม่น่าติดอะไรก็อันนี้ค่ะอาจจะเป็นเฟสถัดไปของรีเทลสโตร์ในเมืองไทยอย่างเช่นอนาคตอาจจะมีแฟรนไชส์สโตร์ใหญ่อย่างเช่น CP อาจจะมาอะแดปต์ใช้ตัวนี้เข้าไปนั่นหมายความว่าจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นจริงๆอะค่ะเราสามารถผูกกับบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วได้เลยหรือว่าอาจจะไปผูกกับพร้อมเพย์ซึ่งทุกคนมีบัญชีอยู่แล้วสามารถทำได้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีสุดยอดไฮเทคจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งข้อมูลในเชิงลึกนะคะของการใช้งาน LOT Solution ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งในครั้งนี้นะคะได้มีการนำหุ่นยนต์ด้านการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงและยังมีการนำเสนอรูปแบบ Smart Present Station และการใช้งานนะคะ Smart Cash Room รวมทั้งนะคะ Solution เพื่อสนับสนุนด้านการค้าปลีกแห่งอนาคตอีกด้วยค่ะถือเป็นสุดยอดจริงๆเลยล่ะค่ะกับความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีจาก NEC ยังไงคุณผู้ชมนะคะก็อดใจรอกันอีกนิดเดียวค่ะอีกไม่นานนะคะจะได้ทดลองนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีในการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือแทนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือสมาร์ทโฟนในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ